อ่ะกลับมาบ้านเราก็คือจะพาไปพิษณุโลกนะฮะไปพิษณุโลกเนี่ยนะครับไปที่ไหนฮะจะพาไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งคาเฟ่แห่งนี้รับรองว่าใครที่ชอบโมเดลฟิกเกอร์คุณรู้จักไหมฟิกเกอร์เอาหน้าตามาให้ดูหน่อยเผื่ออ่ะต้องชอบแน่ๆเลยไปร้านนี้นะครับโมเดลฟิกเกอร์นะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคาเฟ่ที่โชว์นะฮะอะไรครับฟิกเกอร์มากมายนะประกอบกับเขาขายพวกเครื่องดื่มขนมปังเค้กของหวานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้เหรอเขาเอามาตกแต่งร้านนะคุณรัชนีของพวกนี้เป็นของตกแต่งร้านเป็นสไตล์ตกแต่งร้านจริงๆเดิมทีมันเป็นของสะสมนะเอามาเก็บไว้แค่ความชอบบางคนจะชอบเนาะค่ะเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นการ์ตูนที่คนรู้จักหมดอะนะครับแล้วก็ทำเป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์ออกมานะครับตุ๊กตุนตุ๊กตาทั้งหลายแหละเด็กๆนี่ชอบนะครับก็เลยคนที่ตั้งร้านนี้ชื่อว่าคุณพิทยานะครับจริงๆแกทำธุรกิจพวกเบาะรถยนต์อะไรพวกนี้นะพร้อมด้วยภรรยาเนี่ยนะครับซึ่งภรรยาก็เป็นครูใช่ไหมค่ะก็มาเปิดร้านนะครับคาเฟ่แบบนี้แล้วก็นำเอาสิ่งของที่ตัวเองเคยสะสมเนี่ยนะครับมาตกแต่งร้านนะครับให้ดูแปลกหูแปลกตาไปจากที่เห็นทั่วๆไปมีเกือบจะหมดนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็จรนัยไม่หมดนะครับไอ้มดแดงก็มีนะฮะกันดั้มอุลตร้าแมนสตาร์วอร์นะฮะตุ๊กตาหญิงอีกมากมายดูสิครับจารนัยไม่หมดไม่สิ้นนะครับไม่แน่ใจว่าแกขายด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอามาแต่งร้านเฉยๆนะแต่ถ้ามันเยอะขนาดนี้ผมว่าลูกค้าไปพี่ขายได้ไหมเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจะขายด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าขายด้วยเนี่ยเข้าใจว่าต่อไปร้านนี้ก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรส่วนใหญ่เขาไม่ขายเออก็เข้าใจว่าน่าจะเอามาโชว์เอามาตกแต่งเพื่อดึงดูดคนที่สนใจเรื่องนี้ให้เข้าไปแล้วก็ระหว่างดื่มเครื่องดื่มหรือว่ากินอาหารก็มองไปอะไรไปนะมีเรื่องพูดคุยกันไปนะใช่ไหมใช่แต่ยังคุณรัชนีคงไม่มีเรื่องพูดคุยพวกนี้หรอกเพราะว่าสมัยคุณเป็นเด็กคุณไม่ได้ดูการ์ตูนอะไรพวกนี้คุณรู้ได้ไงโอ้คุณผมรู้โทรทัศน์ขาวดำบ้านคุณมีป่ะสมัยนั้นนี่เครื่องแบบนี้มีไหมไม่มีเอาบ้านคุณมีไหมสมัยคุณอยู่บ้านมีโทรทัศน์ไหมไม่มีค่ะนั่นอย่าว่าแต่โทรทัศน์เลยเตารีดที่จะรีดเสื้อไปโรงเรียนก็ไม่มีค่ะครับอันนี้เตาถ่านยังไม่มีเลยค่ะเตาถ่านที่เขาใส่ถ่านแล้วก็รีดดิฉันยังไม่มีเลยก็ไม่มีไม่มีค่ะนี่บ้านคุณอเนกอนาถขนาดนี้เลยเหรออเนกเลยเหรอคะอเนกอนาถคือผมนึกว่าผมอเนกอนาถแล้วดิฉันไม่ชอบพูดเรื่องความเก่าความหลังอะค่ะเออสมัยเราเป็นเด็กอะมันไม่มีนะโทรทัศน์อะไรต่างๆนี่นะในหมู่บ้านนั้นน่ะมีอยู่หลังเดียวผมเคยเล่าไป มีอยู่หลังเดียวพ่อผมยังไงรู้ไหมเดินไปดูอะตาแหวงอะเดินไปดูเดินยังกับไปดูหนังเดินไม่เดินไปดูด้วยความตะลึงพึงเพิดมันมองว่าโทรทัศน์มันคือมนุษย์ต่างดาวอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นตัวแปลกประหลาดเพราะว่าแกไปยืนมองไปสองข้างหลังด้วยป่ะอุ้ยคนมันเข้าไปได้ตั้งใดวะเออคนไปอยู่ในทีวีได้ไงเออมันเข้าไปอยู่ในทีวีแกไปดูเออคนเขาดูทีวีเขาดูด้านหน้าพ่อแสวงไปดูด้านหลังเอ้ยหู้ใดว่ามันเข้าว่าเข้าไปได้หลายคนแล้ววันนี้รู้หรือยังว่าลูกชายนี่เข้าไปอยู่ในทีวีได้ไงพ่อเข้าใจยังทุกวันนี้แกยังพูดอยู่เลยโอ้ยงึดป่านโทรทัศน์นะ